นางฟ้าเดินดินแพนเค้กส่งขนมล็อตใหญ่ให้น้องๆเนื่องในวันเด็กนางฟ้าเดินดินแพนเค้กเขมนิดปรับแผนวันเด็กยุคโควิดส่งขนมล็อตใหญ่พร้อมกำลังใจดีๆให้น้องๆโรงเรียนวัดแสนเกษมส่งต่อความสุขอย่างต่อเนื่องจนเป็นเรื่องราวดีๆทุกปีในวันเด็กสำหรับนางเอกชื่อดังแพนเค้กเขมนิดจามิกรเจ้าของฉายานางฟ้าเดินดินหลังจากทุกปีที่ผ่านมานางเอกสาวแต่งตัวเป็นตุ๊กตามัสคอตไปให้ของขวัญ น้องๆโรงพยาบาลเด็กแต่มาในปีนี้หลายแห่งกิจกรรมสำหรับเด็กๆต้องถูกยกเลิกไปเพราะการระบาดครั้งใหม่ในประเทศไทยของโควิด-19 สาวแพนเค้กเลยขอปรับแผนใหม่เลือกใช้วิธีปลอดภัยในการรวมตัวในที่สาธารณะมาเป็นส่งขนมล็อตใหญ่มอบให้กับตัวแทนเพื่อไปแจกจ่ายให้เด็กๆในโอกาสต่อไปทั้งนี้นางเอกคนสวยแพนเค้กได้โพสต์ภาพการส่งมอบของพร้อมแคปชั่นว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆโรงเรียนวัดแสนเกษมนะคะพี่แพนขอร่วมส่งขนมให้น้องๆในวันเด็กค่ะเรียกว่าต่อให้มีอุปสรรคเรื่องโควิดมาขวางกั้นแต่สาวแพนเค้กยังไม่หยุดส่งต่อเรื่องราวดีๆจ้าเฟรมขอโทษแต้วขออภัยผู้ได้รับผลกระทบเผยไทม์ไลน์เที่ยวร้านดังโควิดเปิดไทม์ไลน์เฟรมผู้จัดการส่วนตัวนางเอกแต้วหลังติดโควิดไปเที่ยวสถานบันเทิงดังยันไม่ได้เจอแต้วตั้งแต่28ธันวาคมขอโทษทำให้วุ่นวายเฟรมผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวแต้วณัฐพรโพสต์ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ชี้แจงทำลายของเฟรมนะคะพร้อมแถลงการว่าเฟรมเดินทางไปเชียงใหม่วันที่31ธันวาคมและไปที่ร้านวอร์มอัพจากนั้นวันที่4มกราคมเฟรมกลับมาที่กทมและออกไปพบเพื่อนๆก่อนจะทราบว่าพบผู้ติดเชื้อไปที่ร้านวอร์มอัพพอทราบข่าวในคืนนั้นวันต่อมา5มกราคมเฟรมก็เดินทางไปตรวจหาเชื้อทันทีซึ่งเฟรมทราบผลว่าตัวเองติดเชื้อในวันถัดมา6มกราคมช่วงค่ำโดยทางโรงพยาบาลก็ส่งรถพยาบาลมารับไปแอดมิดในทันทีตั้งแต่ทราบผลเฟรมได้มีการเขียนทำลายอย่างละเอียดพร้อมส่งให้ผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่โดยคาดหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะมีการประกาศไทม์ไลน์ของเฟรมออกไปอย่างเร็วที่สุดพร้อมรีบแจ้งเพื่อนทุกคนที่ใกล้ชิดกันในช่วงเวลาที่คาดว่าจะได้รับเชื้อให้ทราบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้มีการประกาศทำลายการเดินทางของเฟรมออกไปวันนี้เฟรมเลยมาขอแจ้งทำลายของเฟรมอย่างละเอียดเบลอดิราเล่าโมเมนต์มุ้งมิ้งของแท็กพรัญญูเซอร์ไพรส์วันครบรอบแต่งงานมีลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องพรัญมาเติมเต็มชีวิตคู่แล้วหนึ่งคนแต่เรียกว่าแทบไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์หวานหวานของคู่แท็กพรัญญูกับภรรยาเบลอดิราเองตระกูลออกมาให้เห็นกันเท่าไหร่แต่แล้วล่าสุดก็ได้เห็นมุมนั้นของทั้งคู่ซึ่งทำเอาหลายคนถึงกับยิ้มตามเมื่อเบลอดิราได้ออกมาเล่าโมเมนต์น่ารักรักสุดมุ้งมิ้งของแท็กที่ได้ทำเซอร์ไพรส์ภรรยาแบบงงๆมายื่นดอกกุหลาบให้หนึ่งดอกกับภรรยาในวันครบรอบแต่งงานหนึ่งปีซึ่งเบลได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าวันนี้อยู่ดีๆก็เดินถือดอกกุหลาบดอกหนึ่งมายื่นให้แบบงงๆให้เราก็นึกว่าไปได้จากเด็กขายมาลัยที่สี่แยกดินแดงมาหรือไม่ก็ได้มาจากเอฟซีจากกองถ่ายมาแน่ๆยังถามไปงงๆว่าใครให้มาเหรอจนนางบอกว่าเอาอุตส่าห์สั่งมาให้วันนี้วันแต่งงานเรามีอะไรอ่ะลืม
จริงด้วยเยยขอบคุณค่ะบบบดอกเดียวก็รักแหละถึงกางเกงในมนก็รักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮปปี้หนึ่งสแตนนิเวอร์ซารีใครจะไปรู้ว่าหนุ่มลุกกวนๆอย่างแท็กก็มีโมเมนต์แบบนี้กับเขาเหมือนกันน่ารักมากจ้าคู่นี้แท็กเบลอดิราย้ำชัดรักยังดีเจ็บเพราะคำบูลลี่ทำไมเมียแท็กพรัญญูหน้าตาน่าเกลียดแท็กพรัญญูพร้อมหน้าครอบครัวน่ารักมากภาพเล่าเรื่อง ยังหวานอยู่กบสุวรรณันท์ครบรอบแต่ง12ปีแปะแคปชั่นชวนยิ้มวันวานยังหวานอยู่กบสุวรรณันท์ย้อนภาพวันวิวาห์วาระครบรอบแต่ง12ปีแปะแคปชั่นชวนยิ้มแฟนคลับเผยวีรกรรมทำเพื่อแม่ในอดีตเผลอแป๊บเดียวชีวิตคู่ของอดีตนางเอกชื่อดังกบสุวรรณันท์กับบรุ๊คดนุพรปุณณกันต์สามีเดินทางมาถึง12ปีแล้วพร้อมกับมีพยานรักสุดน่ารักสองคนน้องณดาและณดลที่ตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของแฟนคลับตามคุณแม่ไปเรียบร้อยล่าสุดวันที่9มกราคม2564กบสุวรรณันท์ได้โพสต์ภาพย้อนวันวิวาห์ในโอกาสครบรอบแต่ง12ปีพร้อมแคปชั่นชวนยิ้มตามว่า Happy 12th Anniversaryหัวเราะด้วยกันไปอีกนานๆ นะคะ9มกราคม21โดยมีผู้ที่ติดตามเข้ามาแสดงความยินดีมากมายหนึ่งในนั้นมีแฟนพันธุ์แท้ได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงวีรกรรมทำเพื่อแม่ในอดีตที่ยอมขาดเรียนเพื่อรอดูถ่ายทอดสดงานแต่งของนางเอกในดวงใจโดยระบุว่าตราบใดที่วันที่9มกราคมเวียนมาผมก็จะแวะมาบอกแม่ว่าครบรอบกี่ปีก็ว่ากันไปที่ผมยอมขาดเรียนสมัยม.ปลายเพียงเพราะเพื่อดูงานถ่ายทอดสดงานแต่งงานของพี่กบพี่บรุ๊คอีกทุกวันนี้เพื่อนๆผมยังชอบแซวเรื่องนี้กับผมอยู่ว่าปกตินางไม่เคยขาดเรียนไม่ยอมลาง่ายๆแต่เพราะกบสุวรรณันท์นางลงทุนมากกบมีความสุขนะครับพี่ทั้งสองคนสนับสนุนพวกพี่ๆทุกอย่างครับซึ่งสาวกบก็ได้เข้ามาตอบว่าจำได้ก๊อฟเบญจพลควักเงินซื้อภาพวาดฝีมือแพทพาวเวอร์แพทลั่นเป็นของมีค่าก๊อฟเบญจพลควักเงินซื้อภาพวาดฝีมือแพทพาวเวอร์แพทลั่นเป็นของมีราคาอย่าประเมินค่าตัวเองต่ำพร้อมส่งกำลังใจให้เดินหน้าสู้เรียกว่าเป็นโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นกับคนในวงการบันเทิงด้วยกันเมื่อนักแสดงหนุ่มก๊อฟเบญจพลเชยอรุณออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่ตนเองได้ตัดสินใจซื้อภาพวาดภาพหนึ่งด้วยความรู้สึกที่มากมายเกินจะบรรยายโดยภาพนั้นเป็นฝีฝือการวาดของอดีตนักร้องดังแพทพาวเวอร์แพทที่เพิ่งพ้นโทษเมื่อวันที่4มกราคม2564ที่ผ่านมาโดยก๊อฟเบญจพลได้โพสต์ผลงานภาพวาดดังกล่าวพร้อมข้อความที่มาจากหัวใจว่ายาวนิดนึงนะครับแต่อยากให้อ่านผมเห็นภาพนี้แวบๆตอนที่เจ้าของภาพวาดไปสัมภาษณ์ในรายการหนึ่งผมส่งไลน์ไปหาเพื่อนที่รู้จักกับน้องคนนี้เพื่อฝากถามว่าน้องขายไหมผมอยากซื้อน้องตอบมาว่าขายครับแล้วน้องก็บอกราคามาผมโอนเงินไปให้น้องมากกว่าจำนวนที่น้องตั้งมาเพราะน้องตั้งราคามาถูกมากมากกว่าคุณค่าของภาพนั้นผมก็เลยฝากเพื่อนไปบอกน้องว่าภาพที่วาดมามีค่าราคามากกว่านั้นเพราะน้องวาดมาจากประสบการณ์ชีวิตที่ต้องแลกมาด้วยสิ่งต่างๆมากมายที่น้องต้องพลาดไปและถึงแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีก็ตามแต่อย่างน้อยก็เป็นบทเรียนให้กับตัวน้องและให้คนอื่นได้เห็นเป็นตัวอย่าง
ทุกลายเส้นและทุกสีที่ลงไปในรูปนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายที่เกินจะบรรยายได้ประโยคข้างบนนั้นผมไม่ได้บอกเป๊ะๆทุกคำหรอกครับมันยาวไปผมพิมพ์ไปบอกแค่ว่าของมีราคานะอย่าประเมินค่าตัวเองต่ำให้โอกาสตัวเองอีกรอบพี่เป็นกำลังใจให้ครับจากนี้ไปเชื่อว่าน้องจะเงยหน้ามองไปข้างหน้าอย่างมั่นใจแล้วพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นว่าคนเราเมื่อพลาดไปแล้วก็ย่อมจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้เหมือนกันภาพจากน้องแพทพาวเวอร์แพทสีตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งการให้โอกาสที่ดีที่สุดคือการให้โอกาสตัวเองและแบ่งปันให้คนอื่นด้วยสังคมจะน่าอยู่ถ้าเรามีน้ำใจให้กัน